เนื่องด้วยท็อปนิวส์มีการพัฒนาช่องทางไลฟ์สดรายการข่าวเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพในการรับชมจึงขอประชาสัมพันธ์แฟนข่าวท็อปนิวส์สามารถรับชมรายการสดผ่านช่องทาง YouTube ท็อปนิวส์ตั้งแต่วันที่3 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป